ั้งรักหนักมาก7คู่รักดาราคนดังที่หลังจากเปิดตัวคบกันหรือบางคู่กำลังจีบกันอยู่ก็คั้งรักต่อกันหนักมากเรียกได้ว่าทำเซอร์ไพรส์และมีโมเมนต์สวีทหวานมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่7เบ้ตรงๆคู่รักที่เพิ่งขอเป็นแฟนกันล่าสุดสำหรับตรงๆกฤษกรนักร้องนักแสดงหนุ่มสุดหล่อที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มีหวานใจคนสนิทอย่างสาวเบ้ลักวณีคำสิงลูกสาวของนักมวยชื่อดังอย่างสมรักคำสิงที่ทั้งสองนั้นก็มีแต่โมเมนต์หวานๆมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดทำเอาหลายๆคนนั้นจับจิ้นกันหนักมากและลุ้นว่าเมื่อไรจะขอเป็นแฟนกันสักทีเพราะการกระทำของทั้งคู่นั้นก็ดูอินเลิฟกันอย่างสุดๆจนกระทั่งวันที่1มกราคมที่ผ่านมาตรงๆได้ทำการเซอร์ไพรส์ขอเบ้เป็นแฟนด้วยการนำเทียนมาเรียงเป็นคำว่าเป็นแฟนกันและได้พาสาวเบ้มายืนมองจากมุมสูงในคืนวันแรกของปีเรียกได้ว่าทั้งสวยและโรแมนติกเป็นอย่างมากเป็นการเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนที่น่ารักกันมากเลยจริงๆอันดับที่6โบอเล็กคู่จิ้นที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้สำหรับนางเอกสาวคนสวยอย่างโบเมลดาที่กำลังมีข่าวจิ้นแรงกับหนุ่มอาเล็กธีรเดชที่แม้ตอนนี้ทั้งสองจะยังไม่ได้ออกมาเอ่ยปากชัดเจนว่าตนนั้นเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงกันแล้วหรือยังแต่ที่แน่ๆตอนนี้แฟนคลับส่วนมากต่างก็บอกว่าอาจจะเป็นแฟนกันแล้วอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกันมีภาพสวีทหวานมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ละทิปบอกเลยว่าสวีทหวานกันหนักมากงานนี้แฟนคลับก็ได้แต่รอลุ้นให้ทั้งสองออกมาประกาศชัดเจนว่าเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนกันแล้วข่าวดีนั้นจะมีเมื่อไหร่รอฟังกันได้เลยจ้าอันดับที่5เจนยิวคู่รักนักร้องจากแดนใต้อย่างสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่หลังจากได้เปิดตัวคบหากับหนุ่มยิวฉัตรมงคลก็เรียกได้ว่าทั้งสองนั้นคลั่งรักต่อกันหนักมากจนล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้แต่งงานและมีลูกด้วยกันแล้ว1คนกำลังตั้งท้องอยู่และใกล้คลอดแล้วเร็วๆนี้ซึ่งความรักของทั้งสองนั้นก็เรียกได้ว่าอินเลิฟกันหนักมากเจอแต่โมเมนต์หวานๆหากได้ติดตามในช่อง YouTube ของทั้งคู่แล้วก็จะเห็นได้ว่าฉากสวีทหวานนั้นมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆอันดับที่4ก๊อตลิชี่อีกหนึ่งคู่จิ้นของวงการบันเทิงไทยที่กลายเป็นคู่จิ้นไปแล้วสำหรับก๊อตอิทธิพัทที่ได้คบหากันกับสาวริชี่อรเนศที่หลังจากเปิดตัวว่าคบกันอย่างเป็นทางการนั้นงานนี้ก็ทำเอาเหล่ากองเชียร์ฟินจิกหมอนกันเป็นแถวโดยการคบกันของคู่นี้ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวจิ้นกันจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์มาแล้วด้วยโดยริชี่เองก็บอกว่าเพิ่งเคยมีแฟนเป็นคนนี้คนแรกทำให้หนุ่มก๊อตได้กลายเป็นแฟนคนแรกของสาวริชี่จากความหลงกันในวันนั้นกลายเป็นแฟนกันในวันนี้ก็อินเลิฟกันหนักมากจนริชี่เองยังเขินหนักมากด้วยซ้ำที่แฟนตัวเองข้างรักต้นแบบนี้เป็นคู่ที่น่ารักกันมากเลยจริงๆอันดับที่3แพทนายหวานไม่มีแผ่วสำหรับคุณแม่สุดฮอตอย่างสาวแพทณปภาที่แม้เจ้าตัวจะมีลูกชายสุดที่รักแล้ว1คนแต่หัวใจนั้นก็กระชุ่มกระชวยเป็นอย่างมากพอได้มีหวานใจคนใหม่ล่าสุดอย่างหนุ่มนายณภัทรน้องชายของสาวกัจจังจีรานั่นเองที่แม้ตอนนี้จะไม่ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือไม่สถานะแท้จริงคืออะไรแต่หนุ่มนายก็เรียกได้ว่าข้างรักคุณแม่แพทหนักมากขยันอัปเดตรูปหวานๆมาในอินสตาแกรมให้เห็นกันแบบรัวๆโดยสถานะของทั้งคู่นั้นจะพัฒนาถึงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่งานนี้ต้องรอทั้งสองออกมาบอกชัดเจนกันอีกทีจ้าอันดับที่2เต๋อใหม่คู่รักที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่เธอได้คบหากับพระเอกหนุ่มเต๋อเฉินทวิชมานานถึง4ปีแล้วเรียกได้ว่าวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นเพราะหนุ่มเต๋อข้างรักสาวใหม่กันหนักมากขยันลงรูปไม่มีหยุดจนใหม่เองยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันว่าเต๋อข้างรักตนหนักมากจริงๆแต่ทั้งสองนั้นก็ไม่ยอมเล่นละครด้วยกันหลังจากเป็นแฟนกันแล้วเพราะสาวใหม่เองก็กลัวว่าจะเครียดเรื่องงานกันจนเกินไปทำให้ทะเลาะกันจนสถานะนั้นสั่นคลอนเลยขอเลี่ยงการเล่นละครด้วยกันดีกว่าแต่ถึงอย่างไรถึงแม้จะไม่มีละครคู่กันนั้นแต่โมเมนต์แฟนของทั้งสองนั้นก็หวานไม่มีแผ่วเลยจริงๆอันดับที่1ยาย่าณเดชคู่รักคนดังแห่งวงการบันเทิงไทยที่ขาดคู่นี้ไปไม่ได้เลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่ได้มีหวานใจคนข้างกายอย่างณเดชคุกิมิยะแม้คู่นี้จะไม่ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าเป็นแฟนกันแล้วแต่การกระทำทุกๆอย่างก็ชัดเจนกันมากเลยจริงๆโดยทั้งสองได้ขยับสถานะการจากคู่จิ้นพี่น้องคนรู้ใจกลายเป็นหวานใจกันในที่สุดซึ่งหลังจากณเดชได้เล่นในสตาร์แกรมนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าขยันอัพรูปสาวยาย่าหนักมากยกให้เป็นอีกคนที่ข้างรักแห่งปีไปเลยจ้า